สดีครับพบกับเราสองคนในรายการไม่บอสผมชายแฮกครับแฮนนี่นภัคค่ะโอ้ยหันไปเห็นคนนี้แล้วเบื่ออ้าวเราต้องเปลี่ยนชุดบ้างเป็นธีมไม่ใช่สวยจริงสวยนี่คือชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านเลยชุดอยู่บ้านปกติคือจริงๆแล้วผู้หญิงเราเนี่ยนะครับคุณนันนี่พี่ชายสังเกตอยู่อย่างว่าคุณนันนี่จะเป็นคนที่ดูแลตัวเองตลอดมีคอนเซปต์หรือมีเกณฑ์อะไรในการแต่งตัวไม่มีเลยแล้วแต่อารมณ์แล้วอ้าวเหรอใช่ชุดอันไหนได้มาใหม่ก็ต้องเรียงให้ใส่ให้ครบให้หมดให้เสร็จถ้าไม่อย่างนั้นก็เอาของเก่ามามันก็ไม่โอเคละแล้วถ้าสมมุติว่านานนานไปอย่างเงี้ยเราก็เอาชุดอาจจะไปบริจาคหรือว่าฝากให้คนที่เรารู้จักเขาไปขายแล้วก็ให้เงินเขาไปอย่างเงี้ยค่ะครับก็ดีนะเอาบางคนเก่าเราจะไปใหม่ที่เขาอันนี้นะครับก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้ความสุขด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณนันนี่วันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นใครเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงเก่งมากอันดับหนึ่งคือเก่งอันดับสองคืออึดแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็อันดับ4คือคนสร้างภาพยนตร์ไหมเป็นสร้างภาพยนตร์ด้วยเคยทั้งแบบประสบความสำเร็จก็มีล้มเหลวก็มาหลายด้านแต่เธอสู้ชีวิตมาโดยตลอดเหมาะกับรายการเรามากเลยวันนี้แล้วเธอมาวันนี้แบบแนวแมนๆมากแต่งตัวตะกี้แอบไปดูในห้องแต่งตัวมาตอนแรกนึกว่าผู้ชายที่ไหนมาไม่ใช่สูตรสวยเปรี้ยวเฉียวนะครับช่วงหน้านะครับพบกับคนนี้เลยครูอีททันวรัยครับผมจินดาค่ะครูอีทธันวรัยเผ่าจินดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเปรี้ยวเฉียวทุกคนอยากรู้ความเป็นมาค่ะว่าครูอีทธันวรัยเผ่าจินดาคือที่ได้ยินมาก็คือเป็นผู้จัดที่สำคัญก็คือเปิดเคบิวตี้เคบิวตี้เป็นบอร์ดบริหารเป็นบอร์ดบริหารต่อมาก็คือทำหนังทำภาพยนตร์แล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคราวนี้เรื่องราวของครูอีทเนี่ยคือมีมากเลยคราวนี้เราจะเล่าเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลย ว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะครูอีทค่ะท่านวรัยเผ่าจินดานะคะก็เป็นเจ้าของสถาบันสอนการแสดงสอนแต่งหน้าและนวดหน้าค่ะแล้วก็รับตำแหน่งบอร์ดบริหาร The Federation of K Beauty เป็นสมาพันธ์ความงามของเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยค่ะรับ2สาขาก็คือดูแล2สาขาก็คือเมคอัพแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะเนาะเริ่มเรื่องตอนแรกเริ่มเรื่องเลยครูอีทคือเป็นครูมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆเป็นคนเป็นจบคารุศาสตร์แล้วก็เคยเป็นครูที่ในโรงเรียนเป็นครูประจำชั้นในโรงเรียนก็สอนในกรุงเทพด้วยสอนที่ต่างจังหวัดด้วยก็จะมีที่ใต้ก็ภูเก็ตระนองไปอยู่ที่นู่นเลยไปอยู่ที่นู่นเลยอยู่กี่ปีเกือบ10ปีค่ะตอนนั้นคือแต่งงานมีครอบครัวแต่งงานมีครอบครัวก็เลยไปอยู่นู่นก็เลยได้ลูกน้อย2น้อยมานี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสาวโสดขึ้นมาใช่ก็หย่าก็หย่ากับพ่อเขาก็กลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพมาอยู่กับคุณแม่ค่ะพอมาอยู่บ้านก็เราก็ชอบเรามีลูกผู้หญิงเนาะเราเห็นลูกเราแบบเต๊ะเต๊ะเด็กๆน่ารักน้องไอรินก็เลยอยากจะให้ลูกอ่ะไปเดินแบบไปอะไรดีกว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ว่าอย่างนี้ดีกว่าตอนนั้นเป็นยังเป็นครูอยู่หรือปะตอนนั้นก็มาเป็นครูที่โรงเรียน3ภาษาบ้านต้นไม้อยู่ค่ะแล้วก็ปิดไม่เป็นครูที่นั่นแล้วก็มาเปิดเนอร์เซอรี่เองเปิดเนอร์เซอรี่แถวบ้านเองเนื่องจากมันต้องเลี้ยงลูกด้วยเนาะแล้วเราก็เลยเอ้าเราเปิดรับเลี้ยงเองก็ได้นี่ในเมื่อเราจบมาอยู่แล้วเรามีใบประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วจากครูรุษภาเราก็เลยว่าเราเปิดเองดีกว่าพอเราเปิดเองสักพักก็ได้มาเปิดร้านสปาพอมาเปิดร้านสปาก็พาลูกไปเดินแบบพอพาลูกไปเดินแบบปุ๊บสักพักก็เฮ้ยอยากให้ลูกเรียน acting อ่ะทำยังไงดีอ่ะก็ไปรู้จักกับผู้กำกับท่านหนึ่งรู้จักผู้กำกับท่านหนึ่งก็เลยลิงก์ไปหาท่านบอกว่าอยากให้ท่านมาสอนจังเลยท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้สอนเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้น
ก็เลยว่าท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอยากเรียนก็รวมเพื่อนมาสัก 7-8 คนแล้วก็เรียนร่วมกันก็นั่นแหละค่ะได้จุดประกายขึ้นมาได้จุดประกายขึ้นมาเกิดจากลูกเกิดจากลูกใช่เกิดจากลูกก่อนเลยพอทีนี้เรามารู้แล้วว่าอ๋อเขาสอนกันอย่างนี้เขาแบบนี้นะอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเฮ้ยแล้วเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีนักเรียนเขาพูดปากต่อปากผู้ปกครองพูดปากต่อปากมากขึ้นทีนี้เมื่อเรามารับตำแหน่งบอร์ดบริหารของสมาพันธ์ความงามแล้วเราก็มารับเป็นบอร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกเฮ้ยเราเปิดเลยดีกว่าจดทะเบียนเลยจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างเลยค่ะจดทะเบียนเป็นบริษัท MN นัชชัยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดก็รับผลิตโฆษณาละครภาพยนตร์รับสอนทุกอย่างสอนแอคติ้งสอนแต่งหน้าสอนนวดหน้าทุกอย่างจดครอบคลุมหมดเลยก็รวมเบ็ดเสร็จอยู่ในที่เดียวใช่ก็เลยรวมอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ทีนี้ก็เราก็เลยเปิดรับครูที่จบแอคติ้งโค้ชโดยตรงครูที่สถาบันตอนนี้คุณครูก็คือจบปริญญาตรีกำกับการแสดงแล้วก็กำกับละครโดยตรงสอนการแสดงโดยตรงแล้วก็พี่อีทมีหน้าที่หลายหน้าที่เลยในคนคนเดียวกันที่สำคัญคือเป็นเจ้านายแล้วคราวนี้การเป็นเจ้านายเนี่ยค่ะมีเคล็ดลับวิธียังไงที่ว่าให้ลูกน้องรักเราเชื่อเราหรือว่ามีวิธียังไงที่ดูว่าลูกน้องคนนี้ไม่โอเคละเรามีวิธีที่จะต้องบอกเขายังไงคะก็อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ก็จะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่โอเคมาก่อนตอนหลังนี่จะเป็นคนที่มีกำแพงนิดนึงเราคือเจ้าของเราคือ CEO เราก็จะไม่ไปเล่นกับเขาเยอะจะไม่คุยเรื่องส่วนตัวแสดงว่าเมื่อก่อนเคยเล่นคือเรื่องส่วนตัวนี่ก็คือแสดงว่าคนที่จะเป็นบอสจริงๆเนี่ยไม่ได้ค่ะบางครั้งก็คุยเล่นมากไปก็ไม่ดีไม่ดีค่ะเล่าเรื่องส่วนตัวไม่ดีค่ะต้องมีกำแพงเลยได้ข้อคิดที่ดีเลยนะอันนี้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ผลด้วยเราใช้มาแล้วค่ะเพราะว่าอีทเป็นพาร์ทเนอร์กับหลายบริษัทเอางี้แล้วกันว่าไม่เอ่ยบริษัทแล้วจะเห็นทำงานหลายอย่างเนาะก็จะบอกเลยบอกหุ้นส่วนเลยว่าไม่เล่นนะพี่คือส่วนของพี่งานคืองานถึงเวลาจ่ายตังคือจ่ายตังแล้วก็จะเป็นคนค่อนข้างที่จะเป๊ะเรื่องเวลาค่อนข้างจะตรงเวลาแล้วก็มาก่อนมากๆแล้วก็จะทำให้ลูกน้องเห็นว่าคุณคือลูกน้องนะมาเล่นหัวฉันไม่ได้นะอะไรเงี้ยทำให้เห็นแต่เราก็ไม่ได้เคี่ยวขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าคือแค่ให้เขารู้ตำแหน่งเขาจะได้รู้หน้าที่ค่ะไม่งั้นเขาไม่เกรงใจเคยโดนหักหลังก็เคยมาแล้วคือโดนอะไรร้ายๆมาแล้วไงหักหลังมันโดนหลายๆอย่างครูอีทเผื่อเป็นเคสตัดดี้ลองยกตัวอย่างให้ฟังไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ที่โดนอ่ะประเด็นยังไงบ้างอยากรู้เป็นข้อมูลคือสมมติว่าเราเอาเรื่องบริษัทก่อนเนาะยังไม่ใช่เรื่องละครแล้วค่ะใช่เอาเรื่องบริษัทเรากินข้าวด้วยกันซื้อกับข้าวกินด้วยกันลูกน้องเหมือนเรารักกันมากแต่สุดท้ายสต็อกเราไม่ได้เช็คเอาของเราไปขายกล้องวงจรเราปิดจริงเราปิดจริงทุกที่แหละแต่เราไม่รู้หรอกกล้องวงจรเราไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีซาวเขาก็บอกว่าเขาของไปขายให้ออฟฟิศนี่แหละแต่ไม่ได้ลงบินไม่ได้ให้เราเขาก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายลูกน้องคือ 3-4 คนรวมหัวกันเอาของเราไปขายแล้วเปิดบริษัทเหมือนเราเป๊ะเดียวแบบนี้เลยใช่ฉะนั้นมากเลยจับได้ยังไงแต่เข้าใจนะเคสของครูอีทเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะกับเจ้านายด้วยก็ใช่เจอบ่อยนะคะในสังคมทุกวันนี้แต่แค่เขาพูดหรือไม่พูดให้เราฟังแค่นั้นแล้วรู้ได้ยังไงตอนแรกเขาไม่เหมือนเดิมแล้วก็ลูกค้ามาเล่าให้ฟังเราก็คอยดูคอยจับตาคอยอะไรแบบนี้เขาก็ใต้น้ำแล้วเขาก็สุดท้ายพอเราจับได้จริงๆเขาก็รวมหัวกันออกแบบนี้เจอแบบนี้เจอแบบนี้เลยแล้วก็เราก็ใช้ตำรวจกลางตำรวจกลางก็คือพี่ๆที่รู้จักกันนะคะตำรวจกลางนี่เขาจะสามารถที่จะจับกุมถ้ามีหลักฐานนะสามารถจับกุมได้อยู่แล้วสำหรับคนที่ทำผิดแบบนี้ก็ดีช่อโกงรู้สึกถึงความแบบเสียใจบอสจริงๆนะพอคุยเจออย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้หัวใจเข้มแข็งคิดอะไรยังไงอยู่ตอนนั้นแล้วก็แบบว่าอ่ะฉันเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆเป็นคนใจร้อนนะคุณฮันนี่คุณพี่ชายแฮงเป็นคนใจร้อนมาก
แต่ณวันนึงอ่ะเมื่อเราอยู่สูงแล้วอ่ะเราเป็นหัวหน้าคนน่ะเราต้องมามองภาพรวมว่าเราผิดตรงไหนด้วยเช่นเราอาจจะปล่อยปละละเลยเกินไปเราให้ใจใช้ใจดีเกินไปมากๆคือทั้งกองนี่เลี้ยงหมดถ้าเป็นกองละครเนี่ยทั้งกองนี่คือแบบเต็มที่ที่จะเป็นคนที่เต็มที่มากๆเลยกับเรื่องรักลูกน้องนะแต่เมื่อเราไม่ได้ความรักกลับมาไม่เป็นไรแต่เราขอความซื่อสัตย์แล้วทำงานให้เราหน่อยเถอะเหมือนสมกับที่เราให้ไปเห็นครูอีทเนี่ยทำละครด้วยใช่ทำละครส่งเสริมอะไรนะส่งเสริมเด็กเยาวชนให้เป็นคนดีชื่อละครนิทานเด็กดีนี่ดีมากเลยนะมันเป็นยังไงที่มาของนิทานเด็กดีเนี่ยอยากพูดถึงนิดนึงพอเปิดสอน acting แล้วเราไม่รู้สึกว่าคือเด็กอ่ะเขาจะต้องมีผลงานถ้าเขาไปแคสงานที่ไหนค่ะเราก็อยากให้ลูกศิษย์เราอ่ะมีผลงานตรงนั้นถ้าเก็บเงินตรงนั้นอ่ะคอร์สนึงของอีทเนี่ยคือ4ชั่วโมงครั้งละ4ชั่วโมงเรียนทั้งหมด4ครั้งคือ16ชั่วโมง 35,000 ต่อ1คนนะคะแล้วตอนนั้นคือบูมนะพี่เนาะบูมมากคือเป็นจะบอกว่าเป็นท็อป10เลยก็ได้นะของเขาเรียกว่าการเรียนแน่นปึ๊กใช่เพราะว่าแล้วทีเนี้ยเราก็คือคิดว่าเฮ้ยเงินที่ได้มาทำยังไงอ่ะเราก็รวมทั้งเงินตัวเองทั้งเงินที่ได้จากการสอนทำละครให้ลูกศิษย์แต่ก็เป็นผลเขาเรียกว่าอะไรผลลัพธ์ที่ดีมากๆเพราะว่าเด็กแสดงได้เด็กมีผลงานเด็กมีผลงานแล้วนักแสดงทุกคนที่เราคัดมาก็คือเป็นนักแสดงเบอร์ใหญ่ไม่ได้แบบไม่ว่าจะเป็นหลายคนนะใช่พ่วงกับพระเอกนางเอกใช่พ่วงกับก็พ่วงกับพี่แดงบุรพาช่อง7มาให้เกียรติที่จะมากำกับให้แล้วก็มาเทรนเด็กๆให้แบบนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเราไม่มีสปอนเซอร์ค่ะก็คือพักตัวเองมันก็ไม่ไหวเนาะก็ทำไป3ตอนก็ค้างไว้ไม่ใช่จบนะงานนี้ยังไม่จบไม่ยอมแต่ว่าจบในตอนจบไปแล้ว3ตอนใช่แต่อยากทำต่อก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็คิดว่าถ้าวันนึงมีสปอนเซอร์แต่ตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่อ่ะสนใจค่ะท่านให้โอกาสเอางี้ดีกว่าให้โอกาสอีทมากท่านบอกว่าเฮ้ยทำต่อชอบจังเลยแอบไปดูที่ IPM 9 Star Group เพราะตอนแรกเราออนช่อง5เราออกอากาศไปแล้วค่ะช่อง5ค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานคุยอยู่ขอให้ทุกอย่างสำเร็จราบรื่นด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ของเราเพราะตั้งใจจริงๆนะตั้งใจจริงก็ยังบอกพี่ชายว่าแต่ครั้งหน้าขอพี่ชายเป็นโปรดิวเซอร์ให้หน่อยนะพี่ชายอีกแล้วรบกวนพี่ชายหน่อยได้ตอนนี้ชายรบกวนพี่ชายหน่อยอะไรอย่างนี้ทีนี้ครูอิทนอกจากทำละครแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีส่วนหนึ่งก็ไปทำภาพยนตร์ด้วยโดยที่มาเป็นยังเห็นบอกว่าภาพยนตร์2ประเทศด้วยตอนนี้ใช่ตอนนี้คือตอนนี้งานที่ค้างอยู่ก็จะมีเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้แอคชั่นคอมเมดี้ของตัวเองซึ่งตอนนี้เราไม่ออนที่เมืองไทยแต่เราจะเตรียมไปขายที่กัมพูชาตอนนี้ตัดต่อกำลังแบบว่าเตรียมงานที่จะไปขายที่กัมพูชาแล้วก็ผู้ใหญ่กัมพูชาเซเย่นหมดแล้วอันนี้นี่หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็ทำกับมีพาร์ทเนอร์คือบริษัทบาร์มีสตูดิโอที่อุดรธานีเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ทำหนังรับผลิตเองกอเองกอก็เป็นหนังที่แบบว่าเกี่ยวกับศาลเจ้าค่ะศาลเจ้าปู่ย่าที่อุดรก็ออกอากาศไปแล้วฉายไปแล้วเรียบร้อยเข้าโรงภาพยนตร์เรียบร้อยเป็นหนังสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนก็เตรียมไปเทศกาลหนังนานาชาติที่ฮีทพูดเราไม่มีการแทรกอะไรเลยรายละเอียดเยอะมากแล้วนี่ล่าสุดก็คือรอฉายเลยก็คือบังเอิญรักค่อยฮักเจ้าเห็นแล้วเห็นโปสเตอร์สวยมากก็ได้ธิดารัตน์ที่เป็นนางเอกเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆของลามเลยมาเป็นนางเอกให้เราค่ะนี่ก็เป็นผลงานของพาร์ทเนอร์เหมือนกันก็ร่วมกันค่ะเห็นทำหลายอย่างมากเลยสำเร็จทุกอย่างที่คนดูทางบ้านอยากรู้มูยังไงคะเนี่ยถึงสำเร็จได้ขนาดนี้เดี๋ยวอันนู้นมาอันนี้มาเอาไปเมืองนอกอีกแล้วคนดูทางบ้านอยากรู้มากเลยค่ะเป็นคนที่ตอนสวดมนต์จะไม่คิดอะไรเคล็ดลับคือการสวดมนต์ใช่ๆสวดมนต์มีความรู้สึกว่าไม่รู้จะไปวัดไหนใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าไม่สวดมนต์ที่บ้านเลยมีแค่พระพุทธรูปหรือไม่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่นั้นคิดว่าไม่สำหรับเราคิดว่าสวดมนต์ที่บ้านให้ได้ก่อนอ๋อแล้วก็พลังแห่งการสวดมนต์เหมือนคนบางคนเลยคนไหนคนนี้โอ้โหเธอค
ครูอีทเขาสวดวันหนึ่งกี่จบบอกคือคุณอันนี้นี่คือเขาเรียกว่าถ้าบ้านเราเรียกตัวสวดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือภาษาแค่คือแบบเป็นคนที่มุ่งมั่นมากใช่ไหมว่าทำบุญเก่งแล้วนะเจอคุณอันนี้นี่เข้าไปนี่ถือว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้มีบุญมากถึงได้รับบทใหญ่ๆตลอดใช่ใช่ถ้าลูกสาวก็มาเล่นเป็นเขาตอนเด็กเอออยากให้พูดถึงตรงนี้นิดนึงคุยรู้สึกยังไงที่ลูกสาวเนี่ยมาเล่นเป็นนางลิสาขาเออพระนางสุเมธาเป็นตอนเด็กเออแสดงว่าบุญสัมพันธ์กันรู้สึกยังไงที่ลูกได้มารับบทเด่นๆแบบนี้ปลื้มค่ะปลื้มใจมากๆเนื่องจากอีทเป็นคนที่เราก็ทำธรรมะในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสกับการรับงานลูกอยู่นะเป็นคนที่จะไม่ให้ลูกไปงานอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ได้เป็นคนแบบนี้เพราะว่าจะสอนลูกศิษย์ตลอดผู้ปกครองว่าวิธีการปั้นลูกควรจะทำยังไงเพราะว่าใช้กับตัวเองแล้วมันได้ผลได้ผลจริงๆค่ะมันดูว่าลูกเราเป็นคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปเรื่อยแล้วก็หน้าไม่ช้ำแล้วก็เป็นบุญมากเลยได้แบบว่าได้เป็นเขาเรียกอะไรนะนางเอกตอนเด็กของซีรีส์ธรรมะของคุณฮันนี่ขอบคุณอีกครั้งนะเออทีนี้พอพูดถึงลูกเนี่ยในฐานะที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยภาระแล้วก็ปัญหาเด็กอ่ะใช่คุณยิ้มร้อยแปดมาดูแลลูกยังไงอ่ะเนี้ยที่เอาอยู่อ่ะเรียกว่าเอาอยู่อ่ะเออคือเป็นคนที่มีพลังงานของความเป็นครูอยู่มั้งคะด้วยแล้วก็เป็นคนเสียงดุใช่เป็นคนเสียงดุเป็นคนเสียงดุเลยแล้วก็คือใช่คือใช่ได้คือได้อันไหนไม่ได้ก็จะแบบใช้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ใช่นะแล้วก็จะเป็นคนที่มีระเบียบกับลูกไหมก็ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่แบบถึงกับเคี่ยวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เคี่ยวกับลูกคือไม่ให้ลูกเรียนพิเศษคือยังไงลูกเรามีความรู้สึกว่าเด็กไทยอะค่ะเรียนเยอะไปเรียนเยอะไปแล้วไม่ได้อะไรกระเป๋าใบใหญ่ไปกระเป๋าหนักไปเยอะแยะตะแปะมากเลยแต่ว่าบางคนก็ไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วสุดท้ายจบมาทำอะไรคะไม่ได้ทำตรงตามสายที่เรียนไม่สายเนี่ยไม่ได้ทำตรงแล้วลูกมีความสุขไหมคะไม่สุดท้ายคนที่บางคนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ฆ่าตัวตายเพื่ออะไรเครียดเนาะเครียดค่ะเครียดมันเครียดเกินไปเราคิดว่าเหมือนเมืองนอกอ่ะอย่างเราทำนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยเนาะนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยเขาก็จะให้เรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาให้กลับบ้านประมาณกี่ชั่วโมงคะ5 ชั่วโมงมั่ง 8 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงมั่ง 6 ชั่วโมงมั่ง 4 ชั่วโมงมั่งแล้วการบ้านเขาเยอะเหมือนไม่มีเขาไม่มีการบ้านค่ะไม่มีการบ้านไม่มีการบ้านคือเขาต้องการให้เด็กเนี่ยใช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตเป็นอยู่ในสังคมกลับถึงบ้านแล้วมันไม่ใช่ต้องแบกการบ้านไปทำที่บ้านนะแต่เด็กไทยนะตั้งแต่เราเด็กๆเนาะการบ้านเยอะมากเยอะกว่านะเดี๋ยวนี้จนไม่มีเวลาคิดอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองนะก็จริงนะครูยิ้มเลี้ยงลูกน่ารักดีเนาะไม่ต้องเรียนพิเศษก็ได้แต่ถ้าลูกอยากเรียนก็ให้เรียนแต่ก็บอกก็ตอนนี้ครูประจำชั้นอย่างลูกชายคุณโตค่ะอายุ12พี่ทัศน์เนาะพี่ทัศน์จะเป็นเด็กที่เขาหัวศิลปะเขาจะไม่ค่อยชอบวิชาการแล้วก็เรียนไม่ค่อยเท่าไหร่บอกเลยพูดได้เต็มปากแต่ก็บอกลูกเลยนะว่าแม่ไม่ขออะไรมากนะลูกนะแต่แม่ขอไม่ซ้ำชั้นถ้าซ้ำชั้นมีปัญหาแน่นอนไม่ต้องไปก็ได้สบายแต่ซ้ำชั้นนี่แหละแล้วก็ไม่บอกครูประจำชั้นด้วยค่ะบอกครูประจำว่าคุณครูขาลูกคุณแม่เนี่ยแบบนี้นะคะแต่แม่ไม่ซีเรียสนะคะคุณครูแม่ไม่ขอซ้ำชั้นแค่นั้นพอไม่โอเคถ้าซ้ำชั้นก็ได้ที่สุดท้ายอะค่ะแต่ว่าไม่ซ้ำชั้นไม่โอเคสบายแต่เหมือนพี่นะพี่เป็นคนตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเวลาเรียนจนจบปริญญาตรีไม่เน้นเรื่องเกรดเน้นเรื่องผ่านขอให้ผ่านคือจะไม่ให้ตัวเองตกแต่ไม่ต้องบอกว่า4 4 4 4 4 4ไม่ต้องพี่เป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เรียนก็เลยรู้สึกว่าเราเข้าใจชีวิตที่มันแบบใช้ชีวิตแบบสบายอ่ะแล้วความคิดของเรามันก็เลยสบายไม่เครียดใช่เขาก็จะไม่ค่อยเครียดแต่ว่าไอรินกับน้องไอรินเนี่ยคือไม่เคยเรียนพิเศษเหมือนกันแต่เรียนจะเก่งเองก็สอบขึ้นห้องกิฟเต็ดเองทุกอย่างไม่ได้เสียไม่เคยเสียค่าเทอมค่ะแล้วก็ไม่ซีเรียสเรื่องโรงเรียนด้วยครูอีจะเป็นคนที่ว่า
เรียนที่ไหนก็ได้ขอให้เขามีความรู้จริงเราเทสเราเป็นครูเนี่ยเราเทสลูกเป็นอ่ะเราจะเทสลูกออกว่าเอาคนนี้ได้แค่นี้คนนี้ได้แค่ไหนคนนี้ไม่ได้แค่ไหนแล้วค่อยมาบอกเขาเอาดีกว่าไปบังคับดีกว่าบังคับแล้วบอกเลยว่าใช่จะเรียนโรงเรียนวัดแม่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าพอมหาลัยอ่ะค่อยเรียนโรงเรียนดีเพราะอะไรคอนเนคชั่นเพราะอะไรต้องเก่งเพราะอะไรต้องอยู่เป็นในสังคมเพราะหนูเป็นใครหนูจะเป็นศิลปินหรือดาราหรือนักแสดงเป็นคนสาธารณะค่อยเอาตอนมหาลัยการวางแผนล้ำลึกใช่เก่งขนาดนี้สวยขนาดนี้โสดมาขนาดนี้ความรักใช่ไหมความรักเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะมีคนมาชอบนู่นนี่นั่นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะมีกำแพงเลยกับผู้ชายถ้าไม่เปย์ก็ไม่เอาถ้าไม่เปย์ก็ไม่เอานะจ๊ะคือเรามาขนาดนี้แล้วใช่ไหมฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตก็พร้อมที่จะดูแลเราแล้วก็ลูกของเราแต่เราไม่ได้คิดจะไปขอของเขาไม่ค่ะเราก็ทำงานของเราเรามีหน้าที่การงานดีเราก็ต้องหาคนที่เสมอกันหรือมากกว่าแต่ที่สำคัญคือเขาก็ต้องรักลูกเราจริงๆรักแม่เรารักครอบครัวใช่รักแม่แล้วก็ต้องเปย์ด้วยค่ะที่สำคัญคือเปย์เปย์นี่คือ number one เลยค่ะเปย์ห้ามเข้ามานะคะต้องเปย์ให้ถึงนะต้องเปย์ถึงด้วยนะตอบประกาศเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงท้ายของรายการแล้วต้องเปย์เขาไงแล้วคนนี้ครับคนนี้เขาเปย์ไหมครับคนนี้เนี่ยคนที่ดูแลอยู่ทุกวันนี้เปย์ไหมครับก็เปย์หนักนะเขาเปย์ไม่หนักเราจะเอาเขาไปเขาเขาจะเรียกว่าเปย์เลยถ้ารักเรามากเขาพร้อมที่จะให้เราทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาได้ผู้ชายถ้าเมื่อไหร่ที่รักเราจริงอ่ะเขามีเท่าไหร่เขาให้เราหมดนี่แหละคือความหมายคำว่าเปย์ของครูอีทอย่างนี้ดีกว่านะครับช่วงท้ายนี้แล้วนะครับอยากจะให้ครูอีทนะครับพูดฝากถึงใครหลายๆคนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตอนนี้แล้วเศรษฐกิจแบบนี้นะครับบางครั้งมันก็เกิดอาการท้อแท้อยากให้กำลังใจนิดนึงครับสำหรับคนที่กำลังเครียดอยู่หรือว่าหมดหนทางหรืออะไรนะคะก็คือว่าค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วมันจะมีทางออกเองก็ปลงเยอะๆสวดมนต์บ้างเพื่อจะได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับค่ะอีกเรื่องนึงที่ครูอีทบอกว่ากำลังจะทำเวทีเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาเป็นทางด้านไหนด้านอะไรยังไงคะผู้ปกครองฟังอยู่ค่ะคือตอนนี้เราจะมีพาร์ทเนอร์ของหลายๆประเทศนะคะที่มาร่วมงานของเราแล้วก็เปิดอะคาเดมี่ใหม่ค่ะชื่อ World Class Academy ก็ร่วมกับหลายๆประเทศเช่นเกาหลีใต้เวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ Southeast Asia ทั้งหมดค่ะเป็นงานใหญ่ International ใช่ก็จะเปิดในการอบรมก่อนเป็นการอบรมเกี่ยวกับปรับคุณภาพและก็สร้างเสริมศักยภาพเกี่ยวกับด้าน Performance ก็คือด้านการแสดงนะคะเราจะมีสถาบันอยู่ที่ Studio Academy อ่อนนุช 34/1 ก็ติดตามได้ในเว็บไซต์พิมพ์เลยค่ะ www.worldclassaward.com ค่ะแล้วก็ในเพจ K-Beauty ค่ะโหคราวนี้นะครับเด็กไทยก็คงได้มีโอกาสไปเป็นศิลปินเกาหลีนะเพราะบางคนกว่าจะไปออดิชั่นเข้าค่ายที่เกาหลีแต่ครั้งลิซ่า2ยากเนาะแต่ตอนนี้เรามีที่นี่แล้วเพื่อพัฒนาแล้วก็ไปสู่เกาหลีนะครับโหวันนี้เวลาของเราหมดแล้วไม่พอกับผู้หญิงคนนี้เลยสวยเก่งเปรี้ยวไม่พอเลยครั้งหน้าต้องเชิญเธอมาใหม่นะครับและวันนี้นะครับผมชายแฮกครับเจนนี่นาคาค่ะแล้วก็ครูอีทนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ